เดมันชอนฮะคนพูดถึง66ทับ23ผมจำได้ว่าที่บ้านเมือง15ปีกับ20ปีเนี่ยวุ่นวายแล้วก็เห็นต่างไม่ได้น้อยไปกว่าก่อน23 66 23เนี่ยที่มาที่ไปไงมันถึงแก้ปัญหาได้ไม่งั้นบ้านเมืองมาไม่ถึงวันนี้นะฮะสำหรับผมนะนะต้องบอกว่าโตมาในยุคนั้นเลยนะมีส่วนร่วมนะในการปฏิบัตินโยบายผมไม่ได้ร่วมร่างด้วยแล้วก็ศึกษาอย่างค่อนข้างจริงจังนะครับผมสรุปง่ายๆเลยนะคำสั่ง 66/23 เนี่ยไม่มีอะไรลึกลับซับซ้อนเลยเป็นคำสั่งง่ายๆเหมือนที่ผมย้อนนิดหนึ่งอาจารย์ศิลป์พีระศรีพูดกับลูกศิษย์เขาว่านายต้องเรียนรู้ความเป็นมนุษย์ก่อนที่จะเรียนศิลปะผมอยากเอามาใช้กับทหารว่าก่อนที่พวกเราจะเรียนวิชาฆ่าฟันเนี่ยนะเรียนวิชามนุษย์ก่อนเรียนรู้ความเป็นมนุษย์ก่อนคำสั่ง 66/23 เนี่ยดึงเรากลับสู่ความเป็นมนุษย์มนุษย์แบบคนไทยด้วยคือมีความเมตตา มีความกรุณาแค่นั้นเองนะฮะนี่จะเรียกว่าปรัชญาหรืออะไรหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยในแง่ปฏิบัติคำสั่ง 66/23 บอกว่าไม่ต้องไปถามหาว่าใครผิดใครถูกเพราะถามกันมา10กว่าปีแล้วตายไปไม่รู้เท่าไหร่นะฮะแต่สำหรับสหายในป่าตอนนี้บ้านเมืองเปิดให้ไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธเพื่อไปถึงความเชื่อของตัวเองแล้วมาต่อสู้ในแนวทางสันติซึ่งพวกผมเนี่ยโอ้โหกว่าจะเข้าใจได้เฮ้ยอะไรว่ายิงกันจะเป็นจะตายวันนี้ไม่เอาเรื่องกันแล้วเนี่ยแต่ในที่สุดนะเมื่อดึงเรากลับสู่ความเป็นมนุษย์ที่มีเมตตามีความกรุณาเนี่ยเราก็เข้าใจเพราะฉะนั้นถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะต้องเอ่ยสักนิดหนึ่งแล้วคุณภูมิธรรมเป็นคนหนึ่งที่ปฏิบัติตามนโยบาย 66/23 ที่ป๋าที่พวกเราเคารพเนี่ยเป็นคนเอามาให้พวกเราใช้เนี่ยก็เข้ามาแล้วเนี่ยเขาวางอาวุธแล้วเนี่ยเขาก็มาต่อสู้แนวทางสันติแล้วเนี่ยแล้วจะเอาอะไรกันอีกครับครับถามคำถามหนึ่งที่ไม่อยากถามแต่ต้องถามครับเพราะว่าต้องถามทหารปลุกมาอย่างนี้ตั้งใจจะให้ถึงขั้นแบบว่าเรียกว่าเอาตรงๆนำไปสู่การปฏิวัติได้ไหมผมไม่รู้เจตนาของเขาแต่ที่ผมยังสบายใจนิดหนึ่งคือกระแสยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นขอบคุณรายการวันนี้ที่ทำให้ผมมีโอกาสยังมาบอกไม่จำเป็นต้องเป็นคนในกองทัพนะคนทั่วไปด้วยว่าย้อนกลับไปศึกษาประวัติศาสตร์สักหน่อยเดี๋ยวนี้มีหนังสือให้อ่านง่ายสมัยเราเนี่ยฮะโอ้โหคุณอมรคงต้องแอบไปซื้อหนังสือเล่มละบาทเดี๋ยวตำรวจจับนะผมก็ต้องไปผมก็อ่านเยอะนะแต่ไปหยิบเขายืมเข้ามาจากคลังสิ่งของที่ยึดได้จากคอมมิวนิสต์เนี่ยมาอ่านเสฮะ เราสามารถใช้เทียบเคียง 66/23 เนี่ยมาแก้ปัญหาความขัดแย้งตลอดเกือบ20ปีนี้ได้บ้างไหมฮะ 66/23 เนี่ยไม่ใช่สูตรสำเร็จครับนะฮะเคยมีคนมาถามผมว่าเอา 66/23 เนี่ยไปแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ไหมเนี่ยผมบังเอิญจริงๆผมก็บอกผมไม่รู้เพราะผมเกษียณมานานแล้วแต่ว่าความรู้สึกก็คือหลายท่านรู้สึกว่า 66/23 เนี่ยเหมือนคาถาหายตัวนะท่องปุ๊บเนี่ยมันหายไปเลยเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่